สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอนิติงไงดูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวพวกของเล่นอุลตร้าแมนนะครับก็จะมีพวกเป็นงานซ้อมแล้วก็จะเป็นงานจุกจิกนะครับแล้วก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโมเดลท้ายปันหรือว่าตูดปันนะครับไม่รู้ว่าอุลตร้าแมนอะไรนะครับก็น่าจะเป็นอุลตร้าแมนแบบเหมือนภาคแรกนะครับนี่ตามันสวยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่งานแท้นะครับแต่ว่ามันโคตรสวยนะครับสำหรับผมนะมือก็ถืออาวุธนะครับสภาพดีกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา10บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นโมเดลอุลตร้าแมนทิกก้านะครับก็เป็นงานแมคโดนัลด์นะครับแฮปปี้มิลนะครับในสภาพก็ปานกลางนะครับที่จริงมันต้องมีกระสุนนะครับแต่ตอนผมซื้อมาไม่มีนะครับถ้ามีกระสุนก็สามารถใส่และยิงได้นะครับท่าก็จัดท่าได้นะครับให้แขนมันอยู่ประมาณไหนนะครับหัวไม่สามารถหมุนได้นะครับท่านี้มีหลายอันก็สามารถต่อได้นะครับผมตรงนี้ก็มีสนิมบ้างนะครับเพราะว่าเก่าแล้วนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา10บาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์ตัวเล็กนะครับขนาดประมาณ3นิ้ว3นิ้วครึ่งได้นะครับตัวนี้เป็นซอฟต์อุลตร้าแมนเลโอนะครับสภาพก็ปานกลางแล้วกันนะครับผมตัวนี้ที่จริงมันเลอะกว่านี้มาครับผมก็ได้ทำการล้างทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็ยืนเองยากหน่อยนะครับก็ถือให้ดูนะครับตอนนี้ก็ปั๊มเมื่อปี1974นะครับอันนั้นไม่ใช่ปีผลิตนะครับเป็นปีที่อุลตร้าแมนฉายนะครับชิ้นนี้ก็ผลิตเมื่อปี2003นะครับผมตอนนี้ผมได้มาในราคา10บาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตอนนี้ก็เป็นซอฟต์ขนาด7นิ้วนะครับอุลตร้าฟาเตอร์นะครับอุลตร้าแมนฟาเตอร์นะครับเป็นเจ้าพ่ออุลตร้าแมนนะครับผมขนาด7นิ้วนะครับสภาพก็ปานกลางนะครับที่จริงก็เลอะมากเหมือนกันนะครับทำความสะอาดก็ได้เท่านี้นะครับเขาก็มีรอยถลอกตรงนี้นะครับผมเห็นสีแดงอยู่นะครับตัวนี้ผมก็โคตรชอบนะครับชอบตรงที่เขามันนะครับเขามันเท่นะครับไม่มีตัวไหนเขาเท่เท่าตัวนี้แล้วนะครับชิ้นนี้ก็ปั๊มเมื่อปี2006นะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา10บาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้ก็เป็นซอฟต์ขนาด7นิ้วอุลตร้าแมนโนอานะครับท่านผู้ชมหน้าตามันก็ดูน่าเกรงขามน่ากลัวนะครับตัวนี้สภาพไม่สวยนะครับผมมันมีรอยถลอกเยอะนะครับแล้วก็เลือดสีเยอะนะครับแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะครับเลือกสภาพนะแต่มายืนโชว์เท่ๆได้นะครับผมบินก็แมนบินได้ไม่รู้บินได้ทุกตัวไหมนะครับผมไม่ค่อยดูนะครับตอนนี้ก็ปั๊มเมื่อปี2001นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาในราคา10บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นอุลตร้าแมนอะไรนะครับเป็นหน้าแบบเข้มๆแดงเข้มๆนะครับแล้วก็ถืออะไรเขียวๆก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งเลยนะครับอันนี้ที่ร้านที่ผมไปดูก็มีเป็น20อันนะครับมีหลายๆตัวนะครับแต่ผมก็ซื้อมาชิ้นเดียวนะครับผมก็ขอไม่แกะให้ดูนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์ขนาด7นิ้วอุลตร้าแมนซาก้านะครับตัวนี้ก็ผมไปเจอในถุงหมวกอุลตร้าแมนนะครับเป็นตัวที่สภาพดีที่สุดแล้วนะครับในถุงในราคาตัวละ10บาทนะครับนี่ครับสภาพโคตรสวยนะครับ
โคตรเท่เลยครับร่างมันตัวนี้รอยก็แทบไม่ค่อยมีนะครับพวกรอยเลือดสีนะครับมีน้อยนะครับก็อาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับเป็นของมือสองนะแต่ผมก็ล้างแล้วนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะปั๊มปี2011นะครับน่าจะเป็นตัวที่สภาพดีที่สุดแล้วก็เท่สุดนะครับในบรรดาถุงหมกอุลตร้าแมนนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอฟสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนนะครับขนาดก็เล็กมากนะครับประมาณ3นิ้วนะครับตัวเล็กผมก็เพิ่งมีตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้น่าจะมีชื่อว่าเอลีคิงนะครับเห็นรูปร่างมันคล้ายตัวด้านหลังนี้นะครับสภาพก็สภาพดีนะครับมันจิ๋วดีก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับตัวเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็ปั๊มจะอยู่ที่หางนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับปั๊มเมื่อปี2003นะครับตอนนี้ก็ได้มาในราคา10บาทเหมือนกันนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟขนาด7นิ้วอุลตร้าแมนอากูนนะครับเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นอุลตร้าแมนคอนมอสนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอุลตร้าแมนสภาพก็ถือว่าปานกลางนะครับก็มีรอยบ้างนะครับแต่ว่าสีมันแววๆสวยๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ปั๊มเมื่อปีสักครู่นะครับผมดูไม่เห็นนะครับปั๊มปี1993เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเก่าแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาในราคา10บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยตัวนี้ก็เป็นซอฟอุลตร้าแมนฮิคารินะครับขนาด4นิ้วนะครับท่านผู้ชมสภาพก็เป็นปานกลางนะครับมีรอยถลอกบ้างนะครับยิงก็เลอะสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีมันก็ถูออกนะครับรอยเลอะมันนะครับแต่สภาพโดยรวมก็ยังสวยนะครับตัวนี้ก็ปั๊มเมื่อปี2006นะครับเป็นงานป๊อปปี้ด้วยนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับผมต้องขออภัยนะครับที่กล้องไม่ค่อยดีนะส่วนมากมันก็จะเป็นแต่งานบันไดนะครับพวกซอฟนี้ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา10บาทนะครับแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นซอฟขนาด7นิ้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นอุลตร้าแมนอะไรนะครับผมหาข้อมูลใน Google ไม่เจอนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับตอนนี้ว่าชื่ออะไรนะครับนี่ก็สภาพน่าจะเกือบจะหนักสุดแล้วครับตีเป็นหนักสุดแล้วกันนะครับในบรรดาคลิปนี้นะครับสภาพไม่ค่อยสวยเลยนะครับตาถลอกเกือบทั้งตัวนะครับมีรอยขีดข่วนเลยนะครับสีก็มันก็ล้างไม่ออกนะครับบางจุดนะตัวนี้ก็จะปั๊มปี2000นะครับอุ้ยต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมมันลื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่นพวกอุลตร้าแมนรวมๆงานนะครับก็จะมีงานซอฟนะครับเป็นแล้วก็งานแมคโดนัลด์นะครับก็เป็นพวกกุญแจนะครับแต่ในคลิปนี้งานที่เยอะที่สุดก็จะเป็นงานซอฟนะครับคลิปนี้ก็ผมได้รีวิวไปทั้งหมด11ชิ้นนะครับงานซอฟก็มี2 4 6 8 8ชิ้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นงานจุกจิกอีกประมาณ3ชิ้นนะครับทุกชิ้นก็เกือบจะเป็นไม่ทุกชิ้นนะครับเป็นมือ2ทุกชิ้นยกเว้นชิ้นนี้นะครับเป็นมือ1นะก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม